วันนี้ไปก็พึ่งพากันตั้งใจคนเรานี่การที่จิตใจมันไม่มีกำลังมันอ่อนแอก็เพราะตนเองนี่แหละไม่ทำให้เข้มแข็งไม่ประกอบคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจใจมันจึงได้อ่อนแอจึงพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสบาปธรรมต่างๆเช่นขาดขันติธรรมอย่างนี้นะมันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสจริงๆถ้าไม่มีความอดความทนอยู่ในใจแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นนักบวชก็ตามมันก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อขาดความอดทนแล้วมันก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสกิเลสมันก็จูงไปได้ตามประสงค์เอ้ามันจูงไปให้ฆ่าสัตว์ก็ไปฆ่ามันจูงให้ไปลักของเขาที่ปล้นหลอกลวงช่อโกงของเขาก็ไปกิเลสมันจูงให้ไปทำชู้กับสามีหรือกับภรรยาของคนอื่นก็เอามันจูงให้ไปพูดเท็จพูดคำไม่จริงเพื่อให้เขาเสียทรัพย์เสียสินเพราะคำพูดของตนมันก็ทำนั่นกิเลสมันบังคับให้ทำเพราะว่าตนมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเรื่องมันนะมันจูงให้ไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนก็เอานี่สายของบาปนี่นะถ้าผู้ใดขาดขันติธรรมอดกั้นต่อตัณหาเหล่านี้แล้วมันก็ต้องได้ไปทำบาปถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ต้องล่วงธรรมล่วงวินัยสิกขาบทที่ตนสมาทานมาแล้ว ความเป็นผู้มีใจอ่อนแอนี่นะมันย่อมตกเป็นทาสของกิเลสอย่างนี้แหละสำคัญนะเรื่องนี้นะให้พากันใส่ใจให้มากผู้ที่ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปธรรมเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมอยู่ในใจเช่นมีขันติธรรมความอดกั้นทนทานแล้วก็มีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ที่ใจไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจคิดไปในทางบาปอกุศลนี่แล้วตามธรรมชาติธรรมดาของดวงจิตนี่มันมีกิเลสทุ่มห่อมาแต่อดีตชาติทนหลังนู่นแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงติดตามมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ดังนั้นจึงต้องมีวิริยะความเพียรอยู่ในใจเพียรพยายามละกิเลสบาปธรรมที่มันติดสอยห้อยตามดวงจิตที่มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี่นะมันต้องภาคเพียรพยายามและไม่สะสมกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามละกิเลสเก่านั้นให้มันเบาบางไปบางคนเพียรละกิเลสเก่าแล้วก็สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ชอบเลยอย่างเช่นว่าแต่ก่อนเคยชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาอย่างนี้นะเมื่อขั้นต่อมานี่เห็นโทษแห่งการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมอธิษฐานใจเว้นอธิษฐานใจเว้นแล้วมันก็ยังไม่วายที่จะเผลอไปยินดีไปในการฆ่าการเบียดเบียนนั้นนี่มันเมื่อกิเลสอย่างนั้นมันไม่ขาดเด็ดออกไปเผลอๆแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นมาแหละความคิดอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น
มันจึงต้องมีความอดความทนต้องมีความเพียรพยายามระมัดระวังจิตนี่เสมอไปอย่าให้มันหวนไปสร้างอกุศลขึ้นมาในใจอีกเหมือนแต่ก่อนอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าของเก่านั่นน่ะนั่นแหละมันถ้าหากว่าเราไม่กำหนดละมันน่ะมันเป็นเชื้อดูดเอาของใหม่เข้าไปสมทบอีกเป็นอย่างนั้นกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กนี่เองเนี่ยดังนั้นการที่กิเลสมันจะครอบงำจิตไม่ได้หรือว่ามันจะคลายออกไปจากดวงจิตนี่ก็เพราะเราทำความเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจนี่เสมอไปความเพียรเพ่งพินิจนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นตปะธรรมเป็นเครื่องเผากิเลสให้เราร้อนเมื่อเราเพ่งไม่ท้อไม่ถอยเข้าไปกิเลสมันทนไม่ไหวทนต่อความเพ่งไม่ไหวมันก็ดิ้นนะนั่นแหละมันดิ้นทำให้จิตใจปูนปั่นขึ้นมาคนไม่รู้อิทธิพลของกิเลสหรือว่าคนที่ใจอ่อนแอท้อแท้ก็อย่างว่านั่นแหละมันก็วันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสนั่นถ้าคนผู้ใดได้ฝึกใจเข้มแข็งตั้งขันติธรรมไว้ในใจเสมอแล้วอย่างนี้แม้ว่ากิเลสมันจะดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ไหวไปตามมันเพราะว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจอยู่แล้วขันติธรรมความอดกั้นทนทานต่อความชั่วร้ายต่างๆไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจอย่างนี้แล้วใจมันก็สบายเมื่อใจสบายแล้วเรื่องอะไรจะไปคิดสงสัยไปสร้างกิเลสบาปธรรมอันชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในใจมาเผาใจนี่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะสมควรที่จะทำอย่างนั้นหรือก็ต้องถามตัวเองแหละทั้งสมควรนี่ไม่สมควรแน่นอนทีเดียวเพราะว่าตนต้องการความสุขความสงบอันความมุ่งหมายของจิตใจนี้แท้จริงนะมันต้องการความสุขความสงบมาแต่เดิมแหละแต่ถ้าว่าเมื่อมาถูกกิเลสมันครอบงำเอามันเลยลืมตัวไปลืมความต้องการของตัวเองไปเลยเพลิดเพลินไปตามหน้าของกิเลสนี่คนที่มีใจอ่อนแอไม่ประกอบไปด้วยคุณธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นนะดังนั้นน่ะเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านี่ควรพากันมีคุณธรรมอยู่ในใจความอดทนนี่เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตจิตใจแท้ๆเลยอดทนต่อความลำบากกลากกล้ำในการทำการทำงานงานของนักบวชมันก็มีอีกอย่างหนึ่งงานของคฤหัสถ์ก็มีอย่างหนึ่งอย่างนี้เนี่ยเกิดมาในโลกนี้มันต้องมีงานทำทุกคนใครจะไปอยู่เปล่าๆไม่ได้หรอกพิษกฎธรรมดาเมื่อเกิดเป็นคนพ่อแม่เลี้ยงใหญ่เข้ามาแล้วต้องทำงานทั้งนั้นเลยไม่ทำไม่ได้พิษกฎธรรมดาไม่ทำงานก็ไม่มีจะกินนะบัดนี้ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรเกลียดข้านทำข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้หมู่คณะก็รังเกียจเมื่อหมู่คณะรังเกียจแล้วตนเองก็อยู่ยากเดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ยอมสามัคคีกับหมู่หมู่ทำข้อวัดปฏิบัติอยู่นี่ตนก็เฉยเมยไปซะอย่างนี้นะไม่เหลียวแลหมู่คณะอย่างนี้ถ้ามีใครมาตักเตือนว่ากล่าวหน่อยหนึ่งก็ไม่พอใจ
ก็เดือดร้อนแล้วที่นี่นะ อยู่ยากนั่นมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าพูดไม่ทำอย่างนั้นนะตั้งใจทำตนเป็นคนหมั่นคนขยันต่อข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้มติของหมู่ของคณะควรจะทำกิจธุระอะไรเมื่อเป็นมติออกมาแล้วก็ร่วมกันทำจริงๆไม่หลีกเลี่ยงการงานอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องกังวลไม่ใช่กังวลหรอกการทำความดีใจก็สบายซ้ำเมื่อเราได้ทำข้อวัดปฏิบัติไปอย่างนี้สบายใจนั่นแหละปลื้มใจว่าตนได้ทำประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าตนได้เฉลี่ยความสุขของตนเองให้แก่หมู่คณะมันก็ภาคภูมิใจแล้วบัดนี้แม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะเมื่อไปอยู่ในชมรมใดเราก็คิดก็ทำกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์แก่ สมาคมนั้นๆเมื่อสมาคมนั้นๆได้เห็นความสามารถของผู้นั้นแล้วก็ย่อมยกย่องสรรเสริญเคารพนับถือถือเอาเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติดีชอบถูกทางนั่นน่ะไอ้ผู้นำในโลกอันนี้นะแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ดีแท้เพื่อนมันต้องฝึกตนมาอย่างโชคชนนะต้องอดต้องทนทำความดีต่างๆแล้วก็อดทนต่อคำด่าว่าเสียดสียกโทษตีเตียนจากคนอื่นด้วยไม่หวั่นไหวนี่ถ้าผู้ใดอดทนได้อย่างนี้ก็ย่อมเป็นที่รักของหมู่ของคณะแน่นอนทีเดียวเป็นอย่างนั้นก็ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ก็มุ่งหมายให้พุทธบริษัทของพระองค์นั้นมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้จะเป็นสมาคมนักบวชก็ตามจะเป็นสมาคมของคฤหัสถ์ก็ตามแหละมันก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้ทีเดียวเพราะว่าต่างคนต่างมีใจคอหนักแน่นในเรื่องกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆนี้ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะคนต่างคนก็มีกิเลสยังละกิเลสไม่หมดผู้ใดเผลอๆตัวแล้วมันก็แสดงกิเลสอันนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวเอาผู้ใดได้ยินได้ฟังเขาแล้วก็โอ้โหสิกรรมให้ไปไม่ถือสาหาความเช่นนี้มันก็ปองดองสามัคคีกันไปได้มันก็ปองดองสามัคคีกันไปได้ตลอดทีเดียวถ้าผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ครอบครัวตัวเรือนนั้นก็ไม่แตกสามัคคีกันรวมกันอยู่ได้อย่างสนิทใจถ้าผู้อยู่ในวัดอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมีคุณธรรมอยู่เหล่านี้อยู่ในใจมันจึงอยู่ด้วยกันโดยสันติสุขได้คุณธรรมเหล่านี้มันเป็นเครื่องประกอบศีลประกอบสมาธิประกอบปัญญาให้มีกำลังแก่กล้าขึ้นไปอย่างว่ารักษาศีลอย่างเงี้ยถ้าใครไม่อดไม่ทนนะรักษาไม่ได้เลยอย่างนี้แหละอย่างเช่นเป็นคฤหัสถ์เอามารักษาศีลอยู่นี่เคยทำอาชีพอย่างนั้นมาไม่ได้ทำแล้วอาชีพฉะนั้นมันเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันก็ทำไม่ได้เมื่อมั่นในศีลแล้วมันเป็นงั้นเมื่อทำไม่ได้อย่างนั้นก็ทำอย่างอื่นทำอย่างที่มันไม่ผิดศีล นั้น
ก็อดกั้นทนทานเอาแม่มันจะมีรายได้น้อยก็ยอมเพราะว่าตนเกลียดต่อบาปไม่อยากสั่งสมบาปขึ้นในตนมันจะนำทุกข์มาให้ในภายหลังผู้ใดนึกเกลียดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วมันก็เว้นได้เลยอันความเป็นอยู่นี่ไม่คำนึงขอให้มีศีลเป็นเครื่องอยู่ในใจก็แล้วกันความเป็นอยู่ภายนอกมีอย่างไรก็บริโภคใช้สอยไปอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องบริโภคใช้สอยมันซึ่งของสิ่งนั้นเคยใช้เคยสอยเคยบริโภคมาอย่างนี้นะเมื่อมันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนมันถ้าผู้ใดเดือดร้อนก็แสดงว่ามันมีอุปาทานในเรื่องนั้นอยู่มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็ต้องวางอุปาทานให้ได้ดังการที่เราปฏิบัติตามศีลตามธรรมไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันเดือดร้อนขึ้นมานี่มันก็จะได้เห็นหน้าตาของกิเลสอย่าไปถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีมันดีแหละเพราะบางทีนะกิเลสมันนอนอยู่ในภายในใจนู่นมันไม่โผล่หัวออกมาให้เห็นเลยต่อเมื่อมันมีเหตุอะไรไม่ดีไม่งามกระทบกระทั่งเข้ามาดังนั้นกิเลสเหล่านั้นมันจึงโผล่หน้าออกมาให้คนเห็นคือการที่มันมาทำใจให้เดือดร้อนนั่นแหละวุ่นวายนั่นแหละนั่นแหละหน้าตาของกิเลสเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กำหนดรู้เลยว่าเออกิเลสเหล่านี้เรายังละมันไม่ได้ดีแล้วมันแสดงบทบาทออกมาให้เรารู้วันนี้เราจะเพียรพยายามละมันก็เพียรพยายามเพ่งอยู่ตักกิเลสอันนั้นนะกิเลสเรื่องนั้นอย่างนี้เพ่งละไม่ใช่เพ่งดูเฉยๆเพ่งว่าอารมณ์อย่างนี้ความคิดความเห็นอย่างนี้ควรละไม่ควรยึดถือเอามันไว้นี่การเพ่งไม่ใช่เพ่งอยู่เปล่าๆเพ่งเพื่อให้รู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งเราละอย่างนี้นะทำในใจโดยอุบายแยบคายอย่างนี้กิเลสมันก็เบาไปจริงๆเลยเพราะว่าตนมีสติควบคุมจิตแจอยู่อย่างนั้นไม่ให้จิตมันตื่นเต้นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานะสติสัมปชัญญะมันคุมจิตอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตมันไม่มีโอกาสจะสร้างกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสมันก็เกิดไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่ดังที่เคยพูดมานั่นเนี่ยมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจของผู้ใดเบื่อกิเลสตัณหาเบื่อความโกรธความหลงความโลภต่างๆเหมือนนี้แล้วไม่สั่งสมมันขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนที่ได้สะสมมันมาแล้วนั้นก็เพียรกำหนดละมันไปเรื่อยๆเช่นนี้เราจะไม่ให้กิเลสมันแห้งไปยังไงแล้วเมื่อเราทำถูกทางล่ะนั่นเอง เหตุที่ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาก็อาศัยความอดกั้นนั่นแหละมันถึงไม่ได้สร้างกิเลสใหม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมกับกิเลสเก่า เราต้องระมัดระวังตัวไปอย่างนี้เสมอไปแหละผู้ปฏิบัติธรรมระวังจิตดวงเดียวนี่นะไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะว่าจิตดวงนี้มันสร้างทั้งความดีสร้างทั้งความชั่วให้เกิดขึ้นในตัวเองในเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งนะมันยังหลงอยู่อ่ะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองบัดนี้ไม่ใช่จิตมีสองดวงเราจะใช้ดวงหนึ่งควบคุมอีกดวงหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่จิตดวงเดียวเท่านั้นแหละ
ตนเองควบคุมตัวเองนะให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อตนควบคุมตัวเองอยู่ได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมให้เกิดขึ้นในใจมันกิเลสที่มีอยู่แต่เก่านั้นแล้วมันก็อ่อนกำลังลงเพราะจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจเราต้องพยายามปัดกิเลสออกจากใจนี้เรื่อยไปแหละสำหรับผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อรู้แล้วว่าความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสไม่ใช่เกิดจากผีสางนางไม่เคราะดีเคราะร้ายอะไรไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงว่าอย่างนั้นเลยความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสกิเลสมันเกิดจากดวงใจดวงนี้เป็นผู้สร้างมันขึ้นมันถึงมีได้กิเลสก็ดีมันก็สร้างกิเลสมาเผาตัวเองมาแต่อดีตชาติหลังนู่นมันสร้างกิเลสเกิดมาชาติใดก็มาสร้างกิเลสเผาตัวเองเรื่อยมาแต่ว่าบางชาติอาจจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าหรือพระศาสนาของพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้แล้วก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ทำบุญทำทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาตินั้นศรัทธาปัญญาก็ยังอ่อนอยู่ทำบุญกุศลอะไรก็ทำได้แต่นิดๆหน่อยๆไหวพระภาวนาก็ได้เพียงเล็กน้อยพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างนี้นะถ้าอย่างว่าเกิดมาในชาตินี้บุญเก่านะมันก็มาโดนบันดาลให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขายินดีที่จะปฏิบัติตามอาศัยบุญเก่าเนี่ยแท้ๆนะมาโดนบันดาลนะถ้าไม่ต้องอาศัยบุญเก่าแล้วใช้คนทั่วๆไปมันก็คงจะมีจิตยินดีปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วไปไม่ใช่เหรอแต่นี่ปรากฏว่ามีคนจำนวนน้อยที่มีจิตยินดีที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะเมื่อเราตื่นตัวกันอย่างนี้แล้วพยายามบำเพ็ญไปด้วยความไม่ประมาทก็จะทำให้กิเลสตัณหามันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เมื่อกิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปเท่าไหร่ความทุกข์ทางใจนี่มันก็น้อยเบาบางเข้าไปเท่านั้นดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้